สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะนี่ก็จะพูดเรื่องของที่มันเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะก็คือเรื่องของ Clubhouse ใช่ไหมที่แบบมีพวกคนกลุ่มหนึ่งมาพูดเหยียดคนอีสานซึ่งเอาจริงๆนะเราเป็นคนที่เราไม่ได้เป็นคนอีสานแต่เรายังรู้สึกเจ็บเลยอะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเหยียดแบบว่าเหมือนเราไม่ใช่คนอะคือต้องบอกกันว่าสังคมไทยเราอะนะคะมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะชอบเหยียดกันอยู่แล้วชอบกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อที่จะให้ตัวเองดูสูงขึ้นไม่งั้นมันไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรอคะจริงๆใจนี้อยากจะทำคอนเทนต์พวกนี้มานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็อยากพูดเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเอาจริงๆนะคือตอนที่นี้ฟังอะนี่เป็นคนที่นี่ยอมรับเลยนะว่านี่เป็นคนที่ไม่ได้อินแล้วก็ไม่รู้วัฒนธรรมของคนภาคอีสานนะคะเพราะว่านี่เป็นคนภาคกลางแล้วก็นี่ไม่ได้ฟังเพลงอีสานหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่เคยไปเหยียดหรือว่าไปบูลลี่คนอีสานว่าเขาเป็นแบบชนชั้นแรงงานหรือใดๆก็ตามแต่คนเราอะค่ะมันไม่มีใครดีไปกว่าใครหรอกคือไม่ว่าเราจะเป็นคนภาคไหนทำอาชีพอะไรเชื้อชาติอะไรแบบไม่ว่าจะเกิดจากที่ไหนอะค่ะมันไม่มีใครดีไปกว่าใครจริงๆไอการที่คุณออกมาด่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยออกมาเหยียดออกมาด้อยค่าคนอื่นเขาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณดูดีนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะคนพวกเนี้ยมันไม่กล้าหรอกค่ะคือขนาดมันจะคุยท็อปิกแบบเนี้ยมันยังต้องไปคุยกับในสังคมเล็กๆของมันเลยอะนะคะไอเรื่องโตมาแบบไหนเนี่ยก็ไม่เดาไม่ยากอะนะคะคนพวกเนี้ยเขาอยู่กับสังคมปกติไม่ได้หรอกค่ะเขาเข้าสังคมไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่า mindset แต่ละอย่างคือทัศนคติคือทุกอย่างมันติดลบมันไม่แค่ลบแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแน่นอนนี่เชื่ออย่างนั้นเลยนะคะเรื่องอื่นมันต้องเพี้ยนเพี้ยนตะกะเพี้ยนเพี้ยนประหลาดเนี้ยแน่นอนคือไม่ต้องไปด้อยค่าคนภาคอื่นหรอกนะคะจริงๆคนภาคกลางก็ไม่มีจะแดกแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้อ่ะนะคะก็ชนชั้นแรงงานเหมือนกันนะคะตอนเนี้ยก็รอดูอยู่นะคะขอให้ไปหนกระแสไวๆนะคะอยากเจอพี่หนุ่มกรรชัยฟาดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่าปากเก่งนะคะช่วยมาหน่อยอยากดูอยากรู้อยากเห็นหน้าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยคือไปหาหมอด้วยนะคะเลือดอีสานนะครับนี่เป็นไงเต็มระบบเลยอีสานเต็มระบบนะครับผมดูถูกอะไรก็ดูถูกดูเง่าหน้าตัวเองด้วยนะครับผมอาจจะหน้าตาไม่ดีหรอกนะฮะหน้าตาดีๆไม่ได้แดกหน้าตาแปลกๆกูได้แดกทุกวันนะครับอีสานยังไงดั้งแหมบได้ไงฮะกูอาศัยดั้งพ่อมึงเหรอนะครับผมเขาก็ได้อาศัยดั้งตัวเองหายใจเฮ้อเป็นไงเดี๋ยวก็เต็มระบบซะนี่ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยมึงเป็นเหี้ยอะไรกับคนอีสานไอ้ชิบหายเป็นไงมึงชอบมาสะกิดต่อมพวกกูหรือไงมึงเห็นว่ากูเป็นคนอีสานชื่อแตกข้าวเหนียวจำประแดกเป๊ะๆนะมึงมาสะกิดต่อมกูหรือไงมึงคิดว่าพวกกูศูนย์ไม่เป็นเหรอถ้ากูศูนย์ขึ้นมาเนี่ยมึงหมุนอุ้ยปุ้ยนะกูจะบอกเลยฝากไปถึงคนที่ด่าคนอีสานนะคะนี่นะคะคนอีสานนี่ก็คนอีสานนะคะก่อนจะว่าคนอื่นดูเง่าหน้าตัวเองก่อนเนาะบอกว่าจะไปออกรายการโหนกระแสโดยที่จะด่านู่นด่านี่ใช่ไหมจะรอดูสองคนนี้นะคะคนอีสานทั่วประเทศก็จะรอดูเนาะคนเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ไม่ควรจะด่ากันละเนาะเหยียดกันอย่างเงี้ยทำให้รู้เลยว่าการศึกษาที่ดีมันขวานี่ใช่ไหมจะรอดูสองคนนี้นะคะคนอีสานทั่วประเทศก็จะรอดูเนาะคนเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ไม่ควรจะด่ากันละเนาะเหยียดกันอย่างเงี้ยทำให้รู้เลยว่าการศึกษาที่ดีมันควรจะเป็นยังไงและทำให้รู้เลยว่าครอบครัวแต่ละคนคงไม่ได้สั่งสอนหรือว่าไม่ได้สอนลูกมาให้เป็นคนดีก็อีกเรื่องนึงเนาะที่ด่าพ่อแม่ลิซ่าแล้วก็ด่าว่าลิซ่าเป็นคนอีสานอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่รักบ้านเกิดไม่กลับมาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเนาะเขาไม่ได้หิวแสงเหมือนเธอเนาะหิวแสงมากหรอหรือว่าพ่อแม่คุณไม่ได้สั่งสอนเราไม่ได้ด่าพ่อแม่คุณนะเราแค่ถามว่าพ่อแม่คุณได้สั่งสอนไหมถ้าสั่งสอนแล้วทำไมไม่จำเอามาใช้บ้างไม่ควรด่าคนอื่นปะใช้หัวแม่โป้งเท้าคิดแทนสมองหรือไงเลิกด่าเลิกเหยียดคนอื่นได้แล้วอย่าทำตัวต่ำไปมากกว่านี้เลยได้ไหมแค่นี้คนอีสานทั้งโลกใบนี้ก็ด่าคุณไม่รู้ว่าจะด่ายังไงแล้ว
มาออกนะรายการน่ะจะดูหน้าอีกเรื่องนึงที่ด่าว่าคนอีสานใจแตกอย่างงู้นอย่างงี้มันขึ้นอยู่ที่วุฒิภาวะเนาะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นคนประเทศอะไรจังหวัดอะไรประเทศไหนก็ท้องก่อนวัยอันควรได้ค่ะถ้าวุฒิภาวะมันไม่พออย่าไปว่าแต่คนอื่นได้ไหมไม่ดูเง่าหน้าตัวเองเลยหรือว่าเป็นปมคนในครอบครัวเคยท้องก่อนวัยอันควรหรือไงฮะสิปูสาถาบ้องหุนกระแสอยู่ครับแมนจ้ารออยู่นะมาออกนะอย่าให้เห็นนะว่าไม่มาน่ะระวังโดนฟ้องนะจ๊ะสวัสดีครับตะกี้ดูข่าวไอ้คลับเฮาอะที่มีคนดูถูกคนอีสานกูอยากรู้จริงไอ้คนที่ดูถูกดูถูกมันวิเศษวิโสมาจากไหนวะทำไมมึงบินได้เหรอมึงเดินเหาะกลางอากาศได้เหรอมึงถึงดูถูกเขาอะถูกไหมเป็นเฮียอะไรอะเขาทำอะไรให้มึงอะต่อให้เป็นภาคไหนก็ได้แต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์ดูถูกกูไม่ใช่คนอีสานกูคนใต้แต่กูก็คือคนไทยแหละกูอยากรู้มึงวิเศษวิโสยังไงมึงเดินเหินกลางอากาศได้เหรอถ้ามึงเดินได้มึงบินได้มึงค่อยดูถูกคนอื่นมึงมีสองมือเขาก็มีสองมือส้นตีนและขนบธรรมเนียมของมึงอะไรวะขนบธรรมเนียมด่าคนอีสานมึงเอามาจากไหนฮะกูต้องโทรถามกระทรวงวัฒนธรรมแล้วประเพณีประเทศไทยมีด้วยเหรอไอ้สิ่งที่มึงพูดอ่ะมึงตั้งเองมึงคิดเองมึงมโนเองและอีกอย่างกูอยากให้มึงออกโหนกระแสจริงด้วยกูอยากดูน้ำหน้าพวกมึงน้ำหน้าคนดูถูกคนเนี่ยว่ามันหน้ายังไงวันหน้ามันจะไปทางเดียวกันกับความคิดมึงไหมตักกะมึงป่วยความคิดมึงป่วยไม่ป่วยธรรมดาเบื่อด้วยพวกมึงทั้งหลายแหละไม่ป่วยธรรมดาเบื่อซ่อมไม่ได้แล้วความคิดมึงอะทัศนคติของพวกมึงอะใช่ไม่ได้แล้วกูจะรอดูพวกมึงนะมึงรีบออกหัวกระแสนะสวัสดีครับผมก็คนอีสานคนหนึ่งเด้อแต่ทำไมคือดูถูกกันแท้เกิดมาเป็นคนด้วยกันเนาะกับผมโอ้พอสมควรอย่างนี้ดอกสมัยเก่าแมนว่าเฮาคนอีสานแมนอยู่สู้มือนี่มันบ่แมนหรอครับทำไมต้องดูถูกกันแน่แท้ผมรับไม่ได้เลยผมเสียความรู้สึกมากเลยทำไมต้องโมยังซี่เขาเกิดแผ่นดินไทยเดียวกันเขาเป็นคนคือกันยังคนอีสานเคยว่าพวกมึงไหมเคยดูถูกพวกมึงไหมยังพวกกูกูคนอีสานเคยดูถูกพวกมึงไหมก็เห็นพวกมึงอ่ะโอเคพวกมึงเจริญสุดท้ายในความคิดพวกมึงอ่ะมันกลับกันแล้วครับคิดดีๆคิดดีๆเด้อไอ้น้องคิดดีๆมันมุมกลับแล้วคนอีสานไม่ใช่อย่างพวกมึงคิดพวกมึงที่พวกมึงคิดอ่ะพวกมึงคิดผิดวัดกันได้ไหมระดับ IQ หรือสมองโอเคนะเห็นคลิปเขาว่าเขาด่าคนอีสานนะครับผมเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนะผมเป็นคนห้วยขวางนะแม่งขนาดผมเป็นคนกรุงเทพแบบผมว่าคนอีสานมีเสน่ห์จะตายนะผมไม่เคยแบบไปเหยียบย่ำคนอีสานเลยนะหยุดเถอะพอเถอะพอแค่นั้นเถอะแบบมึงจะไปว่าเขาทำไมวะคนอีสานแม่งเขาน่ารักจะตายเขาแบบขยันจะตายอ่ะเขาทำงานเขาไม่เคยไปด่าใครเลยนะหยุดมันเสียชื่อคนแบบคนกรุงเทพอย่างเราคนกรุงเทพอ่ะกูเข้าใจความรู้สึกมึงกูไม่เคยไปเหยียบย่ำคนอีสานเลยแม่งกูสูญแล้ว
มึงอย่าไปพานมึงอย่าไปด่าเขาเขาไม่เคยไปด่ามึงเขาไม่เคยไปด่าคนไทยเลยเขาไม่เคยด่ากูเลยเห็นไหมกูอยู่กรุงเทพกูมาอยู่ชลบุรีเนี่ยกูยังไม่เคยว่าโอ้ยคนอีสานแม่งอย่างนั้นอย่างนี้แม่งป้าแดกอะหอมจะตายกูเคยซิมดูแล้วแซบคักเนี่ยเห็นไหมสำเนียงเห็นไหมตอนแรกสำเนียงกูพูดไทยแข็งนะเดี๋ยวนี้กูพูดไม่แข็งเพราะกูชอบคนอีสานกูอยากพูดอีสานเป็นเนี่ยกูพยายามเนี่ยกูก็พยายามไม่ได้เนี่ยกูอยากพูดอีสานแบบให้มันแข็งแรงกูก็ไม่แข็งแรงกูพูดไทยแข็งแรงตลอดคนอีสานน่ารักครับผมคนอีสานน่ารักจริงๆไม่งั้นผมไม่ฝึกผมไม่หัดภาษาอีสานหรอกเนี่ยผมกำลังจะพูดผมกำลังจะหัดมันแบบพูดยากมากภาษาอีสานเนี่ยพูดไม่ค่อยได้เลยมันเป็นเคียงแค่ยังไงไม่รู้เฮ้ยอย่าไปด่าคนอีสานคนอีสานเขาน่ารักจะตายแค่นี้แหละสวัสดีค่ะหลังจากที่ได้ฟังคลิปที่คลับเฮาส์อะค่ะเขาด่าคนอีสานกันจีก็เป็นคนอีสานนะคะคนสุรินทร์เนี่ยพูดเขมรเลยที่เขาบอกว่าผิดที่คนอีสานไม่น่าเกิดมาให้พวกเขาด่ามันเป็นแฟชั่นคืองงถามก่อนคนอีสานเกิดมาเพราะพวกคุณหรอก็ไม่คนอีสานของเงินพวกคุณใช้ชีวิตทำมาหากินหรือเลี้ยงชีพหรอก็ไม่นะอ๋อรู้แล้วสิ่งที่คนอีสานนะคะเขาไม่เหมือนพวกคุณคือคนอีสานเขาเกิดมาเป็นคนแต่พวกคุณเกิดมาเป็นสวะสังคมดังนั้นพวกสวะมันไม่เข้าใจคำว่าคนเพราะคนมันมีจิตใจที่สูงไม่ได้มีความคิดที่ต่ำแบบพวกคุณสวัสดีครับเพื่อนๆคือวันนี้แบบเข้าเรื่องเลยเว้ยผมเห็นข่าวขับเฮ้าคนที่แม่งเหยียดคนอีสานต้องออกตัวก่อนว่าผมเองไม่ใช่คนอีสานนะครับผมเป็นคนจังหวัดนนท์นะครับแต่ด้วยความที่ผมเห็นข่าวเนี้ยคือแบบเฮ้ยถ้าต่างประเทศคนต่างประเทศเหยียดคนประเทศเรายังพอเข้าใจได้เพราะพวกคนละสัญชาติแต่เนี่ยมึงคนไทยเหมือนกันแล้วมึงเหยียดกันเองอะไอ้เหี้ยมึงผมเข้าไปฟังคลิปนะหลายคลิปมากเพื่อนๆลองไปหาดูขับเฮ้าคนด่าอีสานลองเซิร์ชอย่างงี้ก็ได้ใน YouTube มีนะครับคือผมฟังรู้สึกว่าหงุดหงิดว่าคนพวกเนี้ย1มึงโตมายังไง2พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมมึงยังไง3มึงกินข้าวหรือมึงกินหญ้ากันวะคือมึงไปเหยียดเขาด่าเขาเสียให้หายว่าเขาใจแตกเขาท้องก่อนแต่งเขาไม่น่ามีเผ่าพันธุ์นี้นู่นนี่นั่นพวกมึงโตมายังไงวะไอ้คนพวกเนี้ยคือผมพยายามหาว่าพวกแม่งนะเว้ยคือผมโมโหมากผมงุนงิดมากจริงๆคือมึงไม่ควรจะไปด่าเขาเว้ยมึงพูดกลางยังไม่ชัดเลยแต่มึงไปตั้งขับเฮาตั้งห้องขับเฮาด่าเขาว่าคนอีสานแม่งชั้นต่ำแดกหมาใจแตกมั่วนู่นอย่างนี้พวกมึงนี่แม่งไม่น่าเกิดเป็นมนุษย์จริงๆนะเว้ยเอาจริงเพื่อนๆคือเราอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้นะเว้ยคือผมว่ามันตัดกะแม่งแย่จิตแม่งป่วยว่ะคนพวกเคี้ยนี่แม่งไม่น่าโตเหยียดกันเองในประเทศชาติตัวเองเฮ้ยพวกมึงแม่งไม่น่าเป็นคนจริงๆว่ะพูดแล้วโมโหถ้าเพื่อนๆมีวาร์ปนะเอามาแปะให้ผมทีผมจะหาวาร์ปแม่งต่อไปวันนี้ผมหงุดหงิดมากสวัสดีครับอันนี้ผมก็เล่นขับเฮ้าส์สักพักนึงแล้วขอพูดหน่อยละกันคือผมมาเข้าห้องไปมันจะมีนะเว้ยด่าคนลาวด่าคนอีสานเนี่ยชั้นต่ำที่อะไรอ่ะคือมันมีมานานแล้วล่ะแต่ผมจะบอกนะมึงอยู่ไทยอ่ะมึงไม่ได้ดีแบบเขาเลยประเทศมึงอ่ะดูก่อนกูก็อยู่ไทยแต่คนก็กินข้าวเหมือนกันไอ้เหี้ยมึงอย่าไปด่าเขาไอ้สัตว์สมองมึงอ่ะเลิกซะนะไอ้คอนเทนต์เหี้ยเนี่ย